ข่าวเที่ยงวันนี้มีบรรยากาศงานอุ่นไอรักมาฝากคุณผู้ชมนะคะงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะมีพิธีเปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมานะคะโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศก็คึกคักเป็นอย่างมากซึ่งจะจัดจนถึงวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะวันนี้จะมีบรรยากาศนะคะที่พระลานพระราชวังดุสิตก็มีประชาชนเนี่ยมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะประชาชนเนี่ยต่างพากันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคสวยงามหลากสีสันเลยทีเดียวค่ะติดตามบรรยากาศได้กับคุณพัทราพรมาลโสรายงานจากที่พระลานพระราชวังดุสิตค่ะเชิญค่ะใครที่เดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะได้ร่วมใส่ชุดไทยสวยๆแบบนี้แล้วยังถือเป็นการย้อนบรรยากาศรำลึกตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยค่ะโดยภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าที่วันนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นวันที่3ซึ่งประชาชนยังคงหลั่งไหลกันเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักและจะเห็นได้ว่ามีประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะต่างสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคมาร่วมงานเพราะนอกจากจะได้ใส่ชุดผ้าไทยสวยงดงามแล้วนะคะเรายังได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วยค่ะก็สวยงามดีนะคะดอกไม้เยอะแล้วก็ได้แต่งชุดสวยๆอันนี้คือประเด็นแรกเลยชอบมากใช่ค่ะงามค่ะไปตามท้องเรื่องค่ะถือว่าเราตั้งใจที่จะใส่ชุดไทยมาใช่ค่ะตั้งใจมากก็คือตอนแรกก็คือจริงๆอยากแต่งชุดไทยแล้วจริงๆจะไปลพบุรีแต่ว่ามันไกลพอดีมีงานที่นี่ก็เลยมาที่นี่ค่ะรู้ข่าวนะคะดูข่าวว่ามางานนี้อยากให้แต่งกายย้อนยุคนะคะก็ปกติเป็นคนที่ชอบแต่งชุดผ้าไทยแต่งชุดไทยอยู่แล้วนะคะยิ่งมาอย่างนี้ก็เลยได้มีโอกาสแล้วเป็นยังไงคะบรรยากาศงานก็สวยงามแล้วก็สู้ชาวต่างประเทศได้เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของประเทศเราได้เลยว่าให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นบรรยากาศของประเทศเรานะคะส่วนกิจกรรมในงานนะคะก็มีอย่างมากมายค่ะทั้งความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่5ที่นำมาจัดแสดงไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ศึกษาและใกล้เคียงจุดนิทรรศการค่ะจะมีวิทยาลัยในวังหญิงมาจัดสอนร้อยมาลัยให้กับผู้ร่วมงานซึ่งวันนี้จะเริ่มสอนในเวลา 14:00 น.ผู้ใดที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมได้นะคะและสถานที่ไฮไลท์สำคัญก็คือบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตตรงนี้ค่ะเพราะทางผู้จัดงานได้เนรมิตให้เป็นสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์จัดประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกเพราะว่านานๆทีนะคะเราจะได้สวมใส่ชุดไทยย้อนยุคสวยๆแบบนี้ก็ต้องเอาให้เต็มที่หน่อยค่ะสำหรับประชาชนที่สนใจจะเดินทางมานะคะก็สามารถมาได้จนถึงเวลา 22:00 น.ค่ะซึ่งทางผู้จัดงานเองก็ขอความร่วมมือประชาชนใช้รถขนส่งสาธารณะดีกว่านะคะเพราะเขาก็มีบริการรถชัตเตอร์บัสฟรีค่ะใน5เส้นทางคือสนามหลวงสนามม้านางเลิ้งสถานีขนส่งจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและวงเวียนใหญ่ทั้งขาไปและขากลับและอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดคัดกรองกันด้วยนะคะค่ะสภาพอากาศในช่วงกลางวันแบบนี้จะค่อนข้างร้อนนะคะก็ขอแนะนำผู้ที่กำลังจะเดินทางมาค่ะพกร่มแบบนี้มาด้วยนะคะเพราะนอกจากจะช่วยบังแดดแล้วยังนำไปร่วมถ่ายภาพถือว่าเป็นสิ่งที่เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงานต่อค่ะส่วนช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีค่ะ